ท่านประธานครับวันนี้เรามีตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาอยู่กับเราด้วยต้องขอเรียนท่านผ่านท่านประธานไปถึงตัวแทนนะครับของกฤษฎีกาต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับที่เมื่อวานนี้ที่เราขอไปในเรื่องเกี่ยวกับตัวคำสั่งที่เราได้เสนอไปทางหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและมีหน่วยไหนบ้างที่ส่งกลับมาบอกว่าจะขอยืนยันในการที่จะไม่แก้ไขหน่วยไหนบ้างที่ยืนยันออกมาว่ายกเลิกได้หน่วยไหนบ้างที่ยังไม่มีหนังสือยืนยันหน่วยที่ยกเลิกได้เนี่ยมี23มีทั้ง23คำสั่งแล้วก็เห็นชัดเจนครับว่าท่านต้องการอย่างไรบ้างส่วนยังไม่มีหนังสือยืนยันอีก16คำสั่ง16หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงชาติและยังคงไว้เนี่ยมีทั้งหมด26คำสั่งถ้าเรารวมดีๆแล้วมีทั้งหมด65ฉบับของคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เราได้เสนอไปยังหน่วยราชการต่างๆแต่ขอเรียนตรงๆว่าวันนี้ก็ได้ยินจากท่านจุลพงษ์อยู่เกตนะครับที่บอกว่าเรามีทั้งหมด80กว่าคำสั่งขอประทานโทษที่ต้องเอ่ยนามท่านเห็นชัดเจนครับในเรื่องเกี่ยวกับคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้ถ้าเรามองตัวหลักการและเหตุผลการที่ออกคำสั่งมาตั้งแต่แรกนั้นคือการควบคุมสถานการณ์และรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองเพื่อสั่งการระงับยับยั้งหรือกระทำการใดๆได้ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติในทางบริหารหรือในทางตุลาการท่านประธานครับถ้าเราเห็นครับมันเป็นแค่ช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านของอำนาจทางการเมืองเท่านั้นจริงๆผมไม่เชื่อหรอกครับในเรื่องคำสั่งของคสช.ตรงนี้จริงแล้วไม่อยากจะเอามันเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาในฝ่ายนิติบัญญัติของเราแต่เพียงแต่ว่าตัวคำสั่งนั้นในตัวหลักการและเหตุผลเพียงใช้แค่ชั่วคราวเท่านั้นผมก็เสียใจครับได้เราใช้เวลาทั้งหมด350กว่าวันเพื่อจะมีการประชุมในวันนี้เพื่อจะมาพูดคุยถกแถลงร่างพระราชบัญญัติต่างๆทั้ง5ร่างที่เข้ามาในสภาสงเกียรติแห่งนี้เมื่อเข้ามาใน350กว่าวันแต่ร่างเข้าปัญหาเราก็ทราบดีครับว่าคำสั่งของคณะคสช.นี้ถ้าเรายังคงไว้ก็คงจะอยู่ในเราจะคงระบบของเผด็จการที่อยู่ในประเทศไทยเราจะคงระบบเผด็จการไว้อยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติของเราไม่ว่าคำสั่งใดๆจะให้คุณในการบริหารจัดการใดๆก็ตามในประเทศเราตามคำสั่งคสช.นี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะรับได้เพราะว่ามันจะเป็นการได้มาซึ่งคำสั่งมันก็ไม่ถูกต้องการได้มาจากใบกระบอกปืนการที่สร้างคำสั่งใดๆต่างๆเข้ามาในประเทศไทยเพื่อจะรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้จำเป็นต้องจบไปเราได้รัฐบาลเราได้ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนโดยตรงเราต้องไม่เห็นชอบและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสนอตัวร่างพระราชบัญญัติตัวนี้ขึ้นมาให้กับพวกเราในการพิจารณาพอไปดูรายละเอียดครับคำสั่งจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะแค่พิจารณาก็คือหลายๆเหมือนกับเพื่อนหลายๆท่านในที่นี้ได้พูดไว้ว่าจริงๆแล้วเราควรยกเลิกคำสั่งทั้งหมดเพราะว่ามันไม่ชอบธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมีการพิจารณากันอย่างดีนะครับก็ขอสรุปแล้วครับท่านประธานครับว่าทรราชที่ได้ขโมยอำนาจอันชอบธรรมของพี่น้องประชาชนและใช้อำนาจที่อย่างไม่ชอบธรรมไม่ว่าคำสั่งใดๆก็ตามจะดีหรือไม่ก็ตามจะดีที่สุดของคำสั่งทรราชนั้นในประเทศเราถือว่าเป็นคำสั่งที่เลวที่สุดเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้ง5ร่างขอบคุณครับท่านประธานครับ